ดีจ้าวันนี้ไม่ทำรีวิวของกินไม่ทำรีวิวทำไม่ใช่มาแชร์วิธีการทำของกินแต่ว่าวันนี้ break hit เราจะมาทำการ unboxing กล่อง GoPro 10คุณได้มาประมาณ2วันนะ2วันแต่เบอร์ไม่แกะที่มาแกะพร้อมๆกันเนาะเดี๋ยวเรามาแลกว่ายังอะไรมั้งในกอตานี่แล้วก็นี่ไม่ต้องอันบอกให้แล่นอนนี่อันนี้ซื้อมาแถมเป็นตัว SD card แต่ว่าเชนี่จะใช้เป็นExtreme Pro เนาะมันยังหลายแบบแต่ว่าอันแบบนี้นี่สามารถใช้กับกล้องนะเนาะโอเคมาเลยโอเคเรามาแกะกระดาษกล้องดูนี่เนาะนี่มันเคสนี้เปล่านี่มันหายมาแล้วแหละแกะแล้วว่ายังไงมั้งนี่เนาะโอ้เดี๋ยวกล้องนี้ฉับดีเลยค่ะมาใส่กระเป๋าป้าไปเที่ยวได้มันเห็นถ้าในกระตากันอย่างเป็นสติกเกอร์แล้วก็คูมือกล้องนี่ตัวกล้องเราก่อนจะไปติดกล้องนี่จะเป็นตัวไซชัสเนาะไซชัสนี้เราก็ฉายสมับทรานสเฟอร์หรือว่าโอนรูปว่าวิดีโอแต่กล้องโกโปรนี้เข้าไปถือไอโฟนก็ได้แต่ว่าเราต้องยังตัวคอนเนคเตอร์อันนึงเลยแหละเนาะต้องเสริมเพิ่มไปจะเป็นตัวกริปว่ากริปได้เนาะนี่อังกัมช่องหน้าแล้วการกล้องก็จะยังตัวแบตเตอรี่อันนี้อันนึงเลยถือโฮเดอร์สำหรับตัวแบตเตอรี่นี้มันจะใช้เหมือนกันกับตัว GoPro 9แล้วก็อีกอย่าง GoPro 9นั้นเอามาใช้กับตัว GoPro 10 GoPro 10ได้จริงตัวกล้องเราแล้วตัวนี้จะเป็นมาใช้แบบนี้เนาะนั่นแหละตัวนี้ตัวลิ้นมันจะเปิดได้เนาะแต่ว่าไม่แนะนำให้เปิดถัดนอกแหละรู้ได้เวลาที่เปิดแล้วเนาะต้องเปิดเทสในเรื่องว่าเทปิดแล้วเพื่อเพราะว่ามันก็เหมือน DSLR เนาะเวลาเราเปิดมากันเห็นของถัดในอันนั้นก็ถ้าว่าเปิดถัดมากว่าเดี๋ยวขมุนอะไรที่ขาไปในนั้นของขู่ขาไปในนั้นนะเนาะแค่ประมาณนั้นไม่แค่ดีกว่าครับโอเคตัวมูดเอวมีหางมีรูปเป็นตัวกูเบอร์10นี่จะเป็นสีฟ้าเนาะสีบิรูนี่ถ้าบอลกวนอันนี้จะไม้แบบนี้นั่นก็สีฟ้าตัวหนังสือเนาะนี่ก็เป็นที่บุ้มเปิดแล้วก็ถ่ายรูปมาลองเปิดใช้แบตเตอรี่แล้วจะอยู่ถัดนี้เนาะอ๋อนี่ถ้าในมันจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวใช้แบตเตอรี่เข้าไปนี่เทจัสก็อยู่ตรงนี้กันปวดเทจัสแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสล็อตใช้SD card แหละลองใช้SD card ก่อนโอเคเรียบร้อย
2อันนะนี่อ๋อนี่โลโก้มาแล้วทางล่างจะเป็นแบบนี้นะอันธรรมดาแล้วเนาะเปิดกล้องไหมเราก็ต้องทำเซตติ้งตัวภาษาอะไรเป็นอันเดียวตัวนี้เป็นภาษาอะไรไม่รู้ตอนนี้เดี๋ยวค่อยแลกเป็นภาษาฝรั่งนะโอเคเด็กเดี๋ยวเรากดภาษาไปเลยเนาะพอกดเป็นภาษาอังกฤษมันจะขึ้นมานี่เป็น agreement agree แล้วมันก็ยังตัว detect ตัว GPS ด้วยเนาะครั้งนี้โอเคตอนนี้เราก็ทำการ install ตัวแอปQuick เนาะของ GoPro แล้วก็ connect Wi-Fi ระวังตัวโทรศัพท์iPhone กับตัว GoPro 10เนาะเพื่อจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์โอเคตอนนี้เห็นได้ที่หน้าจอเขียนว่าอัปเดต complete เดี๋ยวมันออฟเองมันจะเปิดปิดเปิดปิดเองประมาณ 2-3 รอบละโอเคนี่มาแล้วเดี๋ยวเราจะแลกแบตเตอรี่ที่พอดีเราก็เสือตัวแบตเตอรี่สำรองมาเหมือนกันแล้วก็ที่แบตเตอรี่สำรองเนี่ยจะชาร์จตั้งไว้เรียบร้อยแล้วจะใช้เป็นแบตเตอรี่ตัวนี้สำหรับตัวแบตเตอรี่ที่เสือมาเหลือนี้สำรองแบตเตอรี่สำรองนี้จะเสือเป็นมันจะมาพร้อมเทชาร์จเนาะชาร์จทีเดียวได้สองก้อนละแบตเตอรี่สองก้อนชาร์จได้ทีเดียวปิดตัวกล่องก่อนแล้วก็แลกเป็นตัวแบตเตอรี่ตัวไหมเนาะเพราะว่าอันตัวที่มาในกล่องระหว่างกระตะของGoPro แต่นี้มันจะยังไม่ได้ชาร์จทีเนาะโอเคเราก็ทำการเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ไปเรียบร้อยเนาะประมาณ 94% เราจะมาแลตัวฟีเจอร์นะถ้าในโอเคใช้เป็นทัชสกรีนเนาะไทม์เมอร์ไทยวิดีโอเนาะเลือกได้เป็นไทม์แลปเปลี่ยนใช้ปุ่มถักข้างนี่ก็ได้เนาะเป็นตัวโหมดเนาะวัตถุนี่สำหรับไทยโดนแล้วหรือว่าใช้เป็นตัวทัชสกรีนก็ได้เลยเราติดจอแล้วนี่เป็นตัวเซตติ้งนี่จะเป็นว่าที่เลือกว่าเอาไว้ดินเนี่ยเดี๋ยวจะให้แรงความแตกต่างโน้ตแนรูนี่ประมาณนั้นโอเคแล้วก็ถ้าเราเลือกเป็นโหมดวิดีโอนี่จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคซูเปอร์วิวนี่หน้าจอจะกว้างนะเนาะมันจะได้มันเก็บหมดทุกสิ่งนี่นี่เรายังกดตาหรือว่ากล้องตัวมันจะแคบเนาะโอเคประมาณนั้นส่วนอันนี้เช่นนี้ทางเพย์เราก็เลือก performance ได้หรอที่เอาแบบไหนเนาะมันยัง standard activity cinematic ultra slow mo นี่ตัวนี้มันจะเซตให้แล้วจริงที่จริงนี่เรา customize ได้แล้วเราปรับตามที่เราต้องการก็ได้ปรับตัวนี่มันเหมือนกับตัวในโทรศัพท์หรือว่าในคอมของเราเนาะเป็นรูปดินสอแปลว่า edit ได้นี่ทำเพลงตรงนี้ edit ได้ส่วนหน้าจอข้างหน้านี้โอเคมาลองแค่รูปแรกสักรูปOkay.
คลองถ่ายรูปละHDR นี่โหมดถ่ายรูปแล้วแล้วเราตีเหลือเป็นรูปสีแบบไหนเนาะโอ้ Standard HDR Super Photo อันนี้โหมดสำหรับการถ่ายรูปเนาะเกคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวคอยลองใช้แล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์เรา ก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวไม่ได้แกะแล้วเนาะตัวขาตั้งกล้องเราเนาะเนี่ยถ้ามาใช้คืนครั้งแรกเอ๊ะนาตาค่าตั้งกล้องเราก็จะเป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้เนาะใส่เข้าไปลองใส่กล้องอ่ะแบบนี้ใช่ไหมใช่ประมาณนี้นี่อันดับนี้นี่ถือแบบนี้แล้วจะยังประมาณนี้โอเคเท่านี้เดี๋ยวจะไปลองใช้แน่ก่อนว่ากันเผื่อถ้ายังอะไรติดเปิดอะไรเดี๋ยวค่อยมาแชร์เนาะที่แน่ๆเราจะใช้กล้องนี้สำหรับ YouTube Channel แล้วเนาะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเนาะโอเคแล้วพบกันทีนะโอเครอบหน้ามีอันบล็อกอันไม้แล้วมีบีว่าเราไปหากองกินร้อยๆว่าทำกองกินร้อยๆมาแชร์กับเพื่อนๆเราโอเคบาย